เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตาม News One Today นะคะประจำค่ำคืน29ธันวาคม2557ค่ะอยู่กับคุณรณชาติปุษแสนคมดิฉันนันพัชจรุงพัฒนานนท์ค่ะบรรยากาศในช่วงใกล้ๆจะสิ้นปี2557นี้นะครับวันนี้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราโดยเฉพาะเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าอวยพรรวมถึงขอพรจากประธานองคมนตรีนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งบรรยากาศก็ชื่นมื่นทีเดียวไปเริ่มกันติดตามรายละเอียดกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์เปิดบ้านพักสี่เสาเทเวศให้นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ซึ่งคณะของนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะประกอบด้วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมนอกจากนี้ก็ยังมีผู้บัญชาการเหล่าทัพคณะรัฐมนตรีรวมถึงคสช.ที่เข้าไปอวยพรและขอพรปีใหม่ด้วยพลเอกเปรมบอกว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีลุงตู่เพราะชอบเรียกนายกลุงตู่ดูเป็นกันเองรู้สึกดีใจที่มาอวยพรกันซึ่งแสดงถึงความรักความสามัคคีระหว่างทุกคนถ้าจำเหตุการณ์วันที่22พฤษภาคมได้คงจะภูมิใจที่นายกเข้ามาบริหารประเทศทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่ต้องหันหน้าอย่างไม่เป็นเพื่อนกันวันนั้นแสดงให้เห็นว่ากองทัพเมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องออกมาดูแลชาติบ้านเมืองซึ่งนายกได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงเวลาก็สามารถทำงานและทำดีเป็นเครื่องหมายของทหารแม้รัฐมนตรีบางคนจะไม่เป็นทหารแต่ก็เป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชคงจะมองเห็นว่านายกรัฐมนตรีนำชาตินำความสงบมาให้คนไทยทั้งปวงและขอให้ทำต่อไปนอกจากนี้ครับพลเอกเปรมยังขอให้เหล่าทัพเป็นกำลังใจต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลพร้อมทั้งมอบหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดบ้านเกิดปี57ให้กับคณะที่เข้าอวยพรปีใหม่ในวันนี้ด้วยครับนายอลงกรพลบุตรนายวันชัยสอนสิริและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะก็เป็นทีมคณะผู้แถลงของสภาปฏิรูปแห่งชาติร่วมกันแถลงข่าวยุทธศาสตร์การเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยโดยนายอลงกรระบุว่าสปช.กำหนดภารกิจสำคัญ2ประเด็นร่วมกันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและภารกิจการเดินหน้าปฏิรูปประเทศในปี2558จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคการเมืองโดยนายเทียนฉายกิรนันท์ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้กำหนดให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ประเทศไทยให้แล้วเสร็จและมีการเปิดโครงการเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคมซึ่งสปช.จะผลักดันการปฏิรูปใน3ส่วนคือการปฏิรูปแบบเร่งด่วนการปฏิรูปภายใน1ปีและการปฏิรูปแบบยั่งยืนเพื่อจะทำเป็นพิมพ์เขียวในการปฏิรูปประเทศไทยขณะที่นายวันชัยย้ำนะคะว่าการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภาครัฐก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญก็คือการกระจายอำนาจรัฐการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องโปร่งใสและการงบประมาณที่ต้องตรวจสอบได้นอกจากนี้จะมีการปฏิรูประบบตำรวจทั้งโครงสร้างเพื่อให้มีกระบวนการยุติธรรมที่ดีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องมีโครงสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมั่นคงเหมาะสมกับสังคมไทยจะต้องมีการตรวจสอบการทุจริตทั้งภาครัฐภาคเอกชนให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยผู้ที่ทุจริตการเลือกตั้งจะไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้อีกข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องมีการปฏิรูปให้ทำหน้าที่ได้โดยอิสระปราศจากการแทรกแซงจากนายทุนระบบนิติธรรมโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายที่เป็นธรรมระบบเศรษฐกิจและสังคมจะต้องระบุให้มีความเป็นธรรมและยั่งยืนรวมทั้งเรื่องการใช้งบประมาณที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและมีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งค่ะมีความเคลื่อนไหวของประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองนะครับที่ยังคงแสดงถึงความเป็นห่วงเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีอยู่ครับซึ่งคุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของสปช.บอกว่าการที่คณะกรรมาธิการยกร่างวางแนวทางให้นายกมาจากส.ส.หรือไม่ก็ได้และให้อำนาจนายกยุบสภาได้รวมถึงให้สภาผู้แทนราษฎรสามารถลงมติไม่ไว้วางใจนายกได้จะทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาเสถียรภาพนายกได้ครับและนายกก็ยังไม่มีอิสระจากมติของสภาอีกด้วย
นอกจากนี้เห็นว่าปัญหาใหญ่อีกด้านหนึ่งถ้าสสจะสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ก็ได้และในการลงมติสสมีอิสระจากมติพรรคการเมืองทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าต่อไประบบพรรคการเมืองจะต้องล่มสลายตัวสสเองจะขายตัวทั้งระยะสั้นและระยะยาวเสียงของสสจะมีค่าเป็นเงินและรัฐบาลต้องหาวิธีการให้ได้คะแนนเสียงสสมาสนับสนุนในการตั้งนายกและครม.คุณเสรียังระบุว่าการลงทุนทางการเมืองจะเริ่มต้นรุนแรงตั้งแต่ยังไม่เลือกตั้งขณะที่การเลือกตั้งก็ต้องลงทุนเพื่อให้ได้สสจำนวนมากมาสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและเข้ามาแล้วก็จะมาถอนทุนหาประโยชน์เพื่อลงเลือกตั้งคราวหน้าและระบบสภาผู้แทนสามารถลงมติไม่ไว้วางใจนายกหรือรัฐมนตรีระบบนี้จะไม่สามารถทำให้เกิดผลเพราะคะแนนเสียงข้างมากอยู่ข้างรัฐบาลและที่จะเป็นปัญหามากขึ้นเมื่อสสสามารถขายตัวได้โดยง่ายถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ขณะที่คุณวิษณุเครืองามรองนายกบอกว่ายังไม่อยากพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นเพียงข้อเสนอรอให้ได้ข้อยุติร่างสุดท้ายก่อนแล้วแสดงความเห็นจะเหมาะกว่าซึ่งตอนนี้คณะกรรมการยกร่างก็ยังมีการคัดค้านกันอยู่นะครับยังไม่ได้เห็นด้วยกับทิศทางแนวทางทั้งหมดครับนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ก็ได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีแนวความคิดที่จะใช้มาตรา44ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ปิดสื่อหนังสือพิมพ์ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่าตามเจตนารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่เมื่อมีปัญหาแล้วกฎหมายปกติไม่สามารถแก้ไขได้จึงต้องให้อำนาจพิเศษของหัวหน้าคสช.ซึ่งทราบว่านายกรัฐมนตรีจะใช้มาตรการนี้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะโดยจะยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ก่อนหน้านี้สั่งให้มีการคัดสรรและจะอาศัยอำนาจตามมาตรา44สั่งให้สมาชิกท้องถิ่นที่กำลังจะหมดวาระในต้นปี2558อยู่รักษาตำแหน่งต่อไปโดยไม่มีการสรรหาหรือจัดการเลือกตั้งตามที่กกต.กำลังมีแนวคิดสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้มาตรา44บัญญัติไว้ว่าในกรณีที่หัวหน้าคสช.เห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติหรือเพื่อป้องกันระงับหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรให้หัวหน้าคสช.โดยความเห็นชอบของคสช.มีอำนาจสั่งการระงับยับยั้งหรือกระทำการใดๆได้ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือในทางตุลาการและให้ถือว่าคำสั่งหรือการกระทำรวมทั้งการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งหรือการกระทำหรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุดนะคะทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็วค่ะยังมีความเคลื่อนเห็นของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.นะครับที่ลงมติให้พื้นที่ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกนะครับความเคลื่อนไหวเรื่องนี้คือการประชุมสปช.วันนี้เนี่ยนะครับคุณทัศนาบุญทองทำหน้าที่ประธานก็มีบอกว่ามติที่ประชุมเห็นด้วยที่จะเสนอพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันให้เป็นเขตมรดกโลกนี่ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นทีเดียวนะครับ187-10เสียงโดยสมาชิกอภิปราย19คนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยครับแต่ว่าก็ยังแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาคุณจรัสสุทธกุลบุตรสมาชิกสปช.ท่านหนึ่งก็บอกว่าเห็นด้วยนะครับที่จะเสนอพื้นที่นี้เป็นมรดกโลกจะส่งผลดำเนินการจัดการดูแลให้เป็นระบบต่างชาติให้ความสนใจร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ใช่แค่6จังหวัดในพื้นที่อนุรักษ์แต่ก็จะเชื่อมโยงไปใกล้เคียงด้วยขณะที่คุณโกวิทศรีไพรโรจน์นะครับสมาชิกสปช.สุราษฎร์ธานีบอกว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการประกาศพื้นที่อุทยานหรือว่าเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประชาชนในพื้นที่ก็มักจะเสียประโยชน์ในพื้นที่ทำกินผู้ได้รับประโยชน์คือข้าราชการที่เข้ามาดูแลแล้วก็กลุ่มนายทุนในพื้นที่เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้ก็มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็ข้าราชการที่เข้าไปก็มักจะไม่มีประสิทธิภาพดูแลทรัพยากรอย่างแท้จริง
ขณะที่คุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองบอกว่าต้องการให้มีการแยกประเด็นให้ชัดเจนถึงรายงานและก็การเสนอดังนั้นที่ประชุมได้เสนอให้กรรมธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำมาเสนอแก่ประธานสปช.ครับหม่อมหลวงปณัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงสรุปยอดรวมเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนนะคะตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง26ธันวาคมปี57โดยบอกว่าประชาชนมีเรื่องร้องเรียนจำนวน 111,399 เรื่องได้แก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้วร้อยละ 90.20 และอยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ 9.08 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกลุ่มมวลชนที่ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาอาทิเรื่องที่ดินทำกินบุกรุกที่ป่าสงวนปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบการจัดระเบียบสังคมการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ทั้งนี้เรื่องที่มีการร้องเรียนจำนวนมากนะคะก็คือเรื่องของให้สมาชิกท้องถิ่นเข้มที่กำลังจะหมดวาระในต้นปี2558อยู่รักษาการตำแหน่งต่อไปนะคะโดยไม่มีการสรรหาหรือว่าจัดการเลือกตั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดเกินเวลาและอยู่ใกล้สถานศึกษาสร้างความรำคาญให้กับประชาชนปัญหาหนี้สินนอกระบบปัญหายาเสพติดบ่อนการพนันระบบไฟฟ้าผลกระทบจากนโยบายและโครงสร้างของรัฐเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตบริการขนส่งทางบกและบริการสาธารณะหม่อมหลวงปณัดดาระบุว่าได้ปรับปรุงการทำงานโดยให้เจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงมาประจำที่ศูนย์ในลักษณะบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียวทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นซึ่งรัฐบาลพอใจการทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และได้รายงานผลการทำงานต่อนายกรัฐมนตรีแล้วสำหรับปีหน้าจะเพิ่มช่องทางรับเรื่องผ่านแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งประสานไปยังกลุ่มสถานทูตไทยในอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมรวมทั้งจะมอบรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นขวัญกำลังใจนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในส่วนภูมิภาคด้วยค่ะมีความเคลื่อนไหวอีกเรื่องหนึ่งของปปช.นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีมติกันผู้เข้าสอบคัดเลือกโรงเรียนนายอำเภอ20คนซึ่งถูกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยกเลิกผลการคัดเลือกไปโดยได้อาศัยคำชี้แจงนะครับของคุณธนารัตน์สายเทพที่อ้างว่าเป็นผู้แทนของสำนักงานปปช.ที่ระบุว่าผู้เข้าสอบทั้ง20คนทุจริตบอกว่าในความเป็นจริงแล้วสำนวนของคณะกรรมการปปช.เนี่ยไม่ได้วินิจฉัยว่ากลุ่มคนดังกล่าวทำทุจริตอีกทั้งนายธนารัตน์ก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ปปช.แต่อย่างใดเลยแล้วก็เห็นว่าการดำเนินการนี้เป็นผลมาจากผู้ที่เข้าสอบทั้ง20คนเป็นผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตแก่คณะกรรมการปปช.ครับจึงควรได้รับการคุ้มครองอย่างไรก็ตามนะครับคุณวิชัยวิวิธเสวีกรรมการปปช.บอกว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะใช้มาตรการต่างๆในการคุ้มครองข้าราชการที่ให้เบาะแสหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและในวันนี้นะครับคุณปานเทพกล้านรงรามประธานปปช.ก็ได้เข้าพบหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและก็คาดว่าจะหารือในประเด็นนี้ด้วยครับกรณีของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะคะอายุ59ปีนักธุรกิจชื่อดังที่ประกาศเป็นปรปักษ์กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อวันที่6มิถุนายนโดยตำรวจแกะรอยรถตู้โฟกสีดำทะเบียนหอนกฮูกพอพาน9304กทม.ของนายเอกยุทธก็พบเบาะแสขับลงเส้นทางภาคใต้ไปสิ้นสุดที่จังหวัดพัทลุงจากนั้นจึงควบคุมตัวนายสันติภาพเพ็งด้วงหรือว่าบอลคนขับรถไปที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะขอผ่ายไปที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะก็รับสารภาพว่าก่อเหตุลักพาตัวและฆ่านายเอกยุทธแล้วก็นำศพไปฝังไว้ที่จังหวัดพัทลุงเพื่ออำพรางพร้อมกับซัดทอดเพื่อนอีก2รายนะคะที่ร่วมกันก่อเหตุแล้วก็ฝังเพื่อหวังทรัพย์สินเงินสด5ล้านบาทและเครื่องประดับราคาแพงของผู้ตายนอกเหนือจากสะสมความโกรธแค้นที่ผู้ตายดุด่านายบอลก็พาเจ้าหน้าที่ไปขุดศพในป่าภูเขาจิงโจ้จังหวัดพัทลุงพบศพสภาพเปลือยกายส่งพิสูจน์ DNA ยืนยันเป็นศพของนายเอกยุทธศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.อ่าง3307/56นะคะกรณีอุ้มฆ่า
นายเอกยุทธอัญชันบุตรพรุ่งนี้ 9:00 น.ที่ห้องพิจารณาคดี 907 นะคะก่อนหน้านี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 6 บรรยายคำฟ้องสรุปว่าระหว่างวันที่ 6 ถึง 9 มิถุนายน 56 จำเลยที่ 1 ถึง 4 มีปืนออโตเมติก .38 ยี่ห้อ Walter Smith and Wesson และมีดไปบริเวณซอยทาวินทาว 21 ถนนศรีวราแขวงพับพลาเขตวังทองหลางกทม.ร่วมกันปล้นทรัพย์นายเอกยุทธอัญชันบุตรอายุ59ปีผู้ตายลักเอาทรัพย์สิน9รายการเช่นเงินสดนาฬิกาสร้อยทองคำพร้อมกับพระเลี่ยมทองแหวนโทรศัพท์มือถือและอื่นๆรวม 6.6 ล้านบาทอีกทั้งร่วมกันใช้อาวุธจี้บังคับข่มขู่ผู้ตายพาขึ้นรถตู้ไปที่บ้านพักย่านลาดกระบังนะคะบังคับผู้ตายออกเช็คเบิกเงินสด5ล้านบาทไปโดยทุจริตจากนั้นก็ใช้กำลังกอดรัดผู้ตายด้วยการใช้ท่อนแขนบีบกดบริเวณลำคออย่างรุนแรงและอุดปากจมูกก่อนจะใช้เชือกรองเท้ารัดคอผู้ตายจนขาดอากาศหายใจการกระทำของจำเลยที่1ถึง4มีเจตนาเพื่อฆ่าผู้อื่นโดยวางแผนไตร่ตรองไว้ก่อนและให้เพื่อสะดวกแก่การปล้นทรัพย์หลังก่อเหตุจำเลยได้ร่วมกันนำศพผู้ตายไปฝังที่คันดินไร่นาสวนผสมทิ้งร้างย่านตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองพัทลุงนะคะเพื่อปิดบังเหตุแห่งการตายส่วนจำเลยที่5ถึง6ซึ่งเป็นมารดาบิดาร่วมกันรับของโจรเป็นเงินสด4ล้านกว่าบาทของผู้ตายที่ถูกปล้นไปนะคะกระทั่งวันที่12มิถุนายนปี56เจ้าพนักงานได้จับกุมจำเลยหมายเลข1 3และ4ได้ส่วนจำเลย5ถึง6เข้าพบพนักงานสอบสวนได้ทรัพย์สินของผู้ตายคืนมา4ล้าน6แสนกว่าบาทก่อนจับกุมจำเลยที่2เมื่อวันที่14มิถุนายน56ชั้นสอบสวนชั้นสอบสวนจำเลยที่1ถึง2รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะส่วนจำเลยที่3สารภาพเฉพาะข้อหาเคลื่อนย้ายศพและร่วมกันมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยที่สารภาพเฉพาะข้อหาเคลื่อนย้ายศพจำเลยที่5 6ให้การปฏิเสธข้อหารับของโจรค่ะอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนั้นนายสุวัฒน์อภัยพักอดีตทนายความของนายเอกยุทธก็บอกว่าทีมทนายความเนี่ยมีโอกาสพูดคุยกับนายสันติภาพเพ็งด้วงหรือว่าบอนผู้ต้องหาในคดีฆ่านายเอกยุทธในห้องขังอีกครั้งโดยการเข้าพบนายสันติภาพก็ยังยืนกรานว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือสังหารนายเอกยุทธตามที่เคยให้การแต่ว่ามีทีมสังหารซึ่งเป็นกลุ่มคนมีสีครับ4คนเป็นผู้ลงมือฆ่านายสันติภาพทำหน้าที่เพียงแค่ผู้ชี้เป้านายสุวัฒน์ยังระบุว่าสาเหตุที่ทำให้นายสันติภาพออกมาเปิดโปงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพราะทีมอุ้มฆ่าไม่จ่ายเงินค่าจ้างตามที่ตกลงเอาไว้จากเดิมสัญญาจะมอบให้3ล้านบาทแต่กลับเบี้ยวจ่ายเพียงแค่8ล้านบาทโดยทีมอุ้มฆ่าเป็นคนมีสีมีด้วยกัน4คนได้ลงมือสังหารนายเอกยุทธตั้งแต่อยู่ภายในบ้านพักย่านทาวอินทาวหลังจากอุ้มออกมาจากร้านอาหารโดยชนวนการอุ้มมาจากเรื่องกลุ่มสังหารต้องการบังคับเอาฮาร์ดดิสก์ซึ่งเป็นความลับที่สำคัญที่นายเอกยุทธมีอยู่ทีมสังหารไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าที่บ้านแต่แค่ต้องการสั่งสอนแต่ว่าลงมือแรงไปทำให้แผนที่จะอุ้มไปฆ่าที่อื่นต้องล้มเหลวจึงต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับโดยนำศพไปทิ้งที่พัทลุงสำหรับคดีนี้เป็นปริศนาและก็ถือเป็นคดีอื้อเฉามายาวนานกว่าปีครึ่งโดยในวันพรุ่งนี้นะครับคำตัดสินในกระบวนการยุติธรรมก็จะบ่งชี้ทิศทางของความยุติธรรมที่นายเอกยุทธจะได้รับและสังคมต้องการเห็นในระดับหนึ่งครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะครับ